ีมงานทหารและนายสงขลาครับเราพาไปที่กรมทหารราบที่5ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันนะครับไปดูทหารเขาจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านทหารใหม่ผลัดที่1ทับ65ครับโดยมีพันเอกธนิตพลหงวิไลผู้บังคับการกรมทหารราบที่5พร้อมด้วยพันเอกโกเมศรัตนผ่องใสรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่5และกำลังพลกรมทหารราบที่5ร่วมกันจัดขึ้นนะครับเพื่อให้ทหารใหม่ได้พบกับครอบครัวหลังจากที่ทหารใหม่ผ่านการฝึกในกรมทหารราบที่5มา3เดือนนะครับไปดูภาพความประทับใจของบรรดาทหารใหม่ที่ได้พบหน้าครอบครัวเป็นครั้งแรกนะครับรวมทั้งการแสดงโชว์แม่ไม้มวยไทยการแสดงท่วงท่าการฝึกต่างๆเพื่อแสดงความเคารพผู้บังคับบัญชานะครับงานนี้ประทับใจมากเลยครับไปดูภาพพร้อมๆกันทั้งหมดเลยครับดูได้เลยครับมาเชิญดูได้เลยครับเข้าไปดู
พานเนี่ยภาคใต้ครับและผู้ของทุกท่านครับไม่มีที่อื่นนะมีที่นี่ที่เดียวนั่งรถคันนี้ไปเลยจะเป็นหมู่เป็นชุด10คน11คนฟังทั้งมาเลยแม่ก็มาได้เข้าไปเลยครับน้องเข้าไปเลยมาเข้าได้เลยครับมาเองเลยคนที่ไหนเนี่ยมาได้วันไหนคนครับมาทำนี้ไปออกข่าวเลยแม่ทีมเลยเอาเลยครับ